ันที่22กรกฎาคมเจ้าชายจอร์จทรงฉลองวันเกิดปีที่11ของพระองค์เมื่อลูกชายของเคทมิดเดลตันและเจ้าชายวิลเลียมเติบโตขึ้นในไม่ช้าเขาก็จะมีความผูกพันอันเข้มงวดกฎที่พ่อของเขาต้องปฏิบัติตามเมื่ออายุเท่าเขาด้วยการรับรองอนาคตของสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งสำคัญในขณะที่เจ้าชายจอร์จฉลองวันเกิดปีที่11ในวันที่22กรกฎาคมบทบาทของเขาในบริษัทก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆและด้วยเหตุผลที่ดีน้องชายของชาลอตต์และหลุยส์และรัชทายาทในอนาคตชีวิตของลูกชายของเคทมิดเดลตันและเจ้าชายวิลเลียมก็จะเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยในปีต่อๆไปโดยเริ่มจากการเดินทางกับครอบครัวกฎข้อหนึ่งของราชวงศ์อังกฤษคือห้ามไม่ให้ทายาทเดินทางพร้อมกันหลายคนอดีตนักบินชาวที่3เกรแฮมลอรีเปิดเผยว่าน้องชายของเจ้าชายแฮร์รี่หยุดบินกับครอบครัวเมื่อพระองค์อายุ12ปีหลังจากนั้นพระองค์ก็ต้องแยกเครื่องบินออกไปและเราจะบินด้วยกันได้เพียง4ลำเท่านั้นเมื่อยังเยาว์วัยโดยได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่าพระบาทเมื่อวิลเลียมอายุได้12ปีโดยปกติเขาจะบินด้วยเครื่องบิน125โดยออกจากนอตโอและเราก็ถอด146ออกไปพร้อมกับคนอื่นๆอีก3คนอดีตนักบินของราชวงศ์อธิบายกฎเกณฑ์ซึ่งควรจะนำไปใช้กับเจ้าชายจอร์จในไม่ช้าตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเด็กหนุ่มจะเดินทางคนเดียวเหมือนพ่อหรือยังติดตามแม่และน้องชายและน้องสาวของเขาต่อไปเจ้าชายจอร์จเมื่ออายุ10ขวบเขาได้เดินตามรอยพ่อของเขาแล้วเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมระหว่างงานปาร์ตี้ในสวนในพระราชวังบักกิงแฮมเจ้าชายวิลเลียมได้พูดคุยกับหัวหน้าฝูงบินคริสซี่ลาซี่อนุศาสนาจารย์ที่รับใช้ที่รักโคนิงบี้ใกล้ลินคอนและใช้โอกาสนี้บอกเขาว่าจอร์จลูกชายคนโตของเขาอยากจะไปเยี่ยมชมฐานทัพแห่งนี้เพราะตามที่เขาพูดเขาเป็นนักบินที่กำลังสร้างรายงานสวัสดีความสนใจของพี่ชายของชาลอตต์และหลุยส์ในอาชีพนักบินไม่น่าแปลกใจเลยเนื่องจากสามีของเคทมิดเดลตันเองก็เป็นนักบินค้นหาและกู้ภัยของกองทัพอากาศมา3ปีแล้วลูกชายคนโตของชาวที่3ยังทำงานเป็นนักบินรถพยาบาลทางอากาศตั้งแต่ปี2558ถึง2560เจ้าชายแฮร์รี่ลุงของเขาได้ปฏิบัติภารกิจ2ภารกิจในอัฟกานิสถานในฐานะผู้ควบคุมการบินไปข้างหน้าและนักบินเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ความหลงใหลที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น